น้องแฟนนี่มาพี่เลี้ยงเจนปิงช้าๆหน่อยสินี่เจนปิงได้แล้วดูน้องแฟนผมผอมซะนี่ไข่สองฟองนะเอาใหญ่ๆหน่อยได้เลยเท่าแกเจนปิงอันหนึ่งครับได้รอเดี๋ยวนะมาหนุ่มรอเจนปิงเธอนี่ให้ขอบคุณนะเกรงใจอะไรเพื่อนเจ้าสาวในอนาคตรถอุ้ยเซียวรอเธอที่หน้าโรงเรียนนะวันนี้วันเกิดพี่ฉันน่ะฮะงั้นฉันต้องซื้อของขวัญไหมอ่ะพี่เธอพอเลยเพื่อนแต่ละคนฉลองวันเกิดเธอก็ซื้อของเล่นปุกปุยให้หมด เธอเหมาร้านกิฟต์ช็อปเกือบหมดแล้วพี่เมืองบอกว่าให้เธอไปมือเปล่าได้งั้นรอแป๊บฉันเอาข้อสอบไปส่งก่อนวันเกิดไห่ตงเขาต้องอยู่แน่นอนอู่ซ่อมรถลู่เจิงนี่คืออู่รถของบ้านพี่เฉินปกติลูกค้าไม่มาที่นี่ส่งซ่อมต้องไปที่ร้านพี่เฉินมาแล้วน้องนี่สิกุยเซียวเอาฉันแนะนำหน่อยนะพวกนี้เพื่อนเก่าฉันทั้งนั้นน่ะนี่น้องสาวของเมืองเสือซานชื่อกุยเซียวนี่น้องชายฉันไหเจี้ยนเฟิงคนกันเองทั้งนั้นห้องของลู่เฉินหนาวเกินไปใส่ไว้เถอะนี่พวกนายยังอยู่ม.ปลายห้ามดื่มเหล้านะไม่ต้องห่วงไม่ให้พวกเขาดื่มหรอกนี่น่าจะเป็นที่ที่เขาอยู่นี่ใช่เพื่อนสนิทของไหเจี้ยนเฟิงหรือเปล่าอ่ะเอ้ยเปล่าๆไม่ใช่นี่พี่สาวฉันน่ะเจ้านี่เทียบกับกุยเสี่ยวไม่ได้หรอกนะฉันพูดจริงนะน้องสาวฉันทั้งเรียนเก่งเป็นนักกีฬาทีมร้องประสานเสียงของโรงเรียนเป็นที่รักของอาจารย์ทุกฝ่ายเลยด้วยเด็กเรียนอ่ะเนี่ยใช้ได้นี่อาหารพอไหมไม่พอนี่อยากกินผักกาดผัดเปรี้ยวนี่อีกขออีกจาน อ๋อมาแล้วดีเลยชิมดูโอ้ยพี่เฉินฝีมือพี่นี่ใช้ได้สุดๆเลยแน่นอนสินี่ไม่รีบกลับใช่ไหมถ้าฉลองวันเกิดทุกคนถึงได้มารวมตัวกันไม่งั้นคงไม่กล้ากวนเวลาเรียนเธอหรอกไม่รีบวันนี้วันศุกร์นี่นะได้งั้นก็ดีชิมดูลู่เฉินทำกับ